เรื่องพระจาราเถรีผู้ไม่ชอบความเกิดพระจาราเถรีนี้ได้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสะสมกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆในพุทธุปประบาทการนี้ก็บังเกิดในคันของพระมณีชื่อรูปสารี ในนาลกะคามแคว้นมคตในวันตั้งชื่อคนทั้งหลายได้ตั้งชื่อว่าจาราจารานั้นมีน้องสาวชื่อว่าอุปจาราอุปจารานั้นมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อว่าสีสุปจาราทั้งสามคนนี้เป็นน้องสาวของท่านพระธรรมเสนาบดี ก็พี่น้องหญิงทั้งสามคนเหล่านี้ได้ทราบว่าท่านพระธรรมเสนาบดีบวชแล้วพากันคิดว่าธรรมวินัยที่พี่ชายของเราบวชคงไม่ต่ำสามแน่บรรพชาก็คงไม่ต่ำสามพวกนางก็เกิดอุตสาหะมีฉันทะแรงกล้าจึงพากันละญาติและคนใกล้เคียง ซึ่งกำลังน้ำตานองหน้าออกบวชครั้นบวชแล้วก็ภาคเพียรพยายามไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัตอยู่ด้วยพระนิพพานสุขและผลสุขครั้งนั้นเวลาเช้าพระจาลาภิกษุณีนุ่งห่มแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ครั้นเสร็จจากบินทบาทภายหลังพัดแล้วก็เข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักกลางวันครั้นถึงป่าอันทวันได้นั่งพักกลางวันที่โคนไม้ต้นหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปใครจะให้จาราภิกษุณีบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าว และใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาจาราภิกษุณีถึงที่นั่งพักครั้นแล้วได้กล่าวกับจาราภิกษุณีว่าดูกระภิกษุณีท่านไม่ชอบใจอะไรเนาะจาราภิกษุณีตอบว่าดูกระท่านผู้มีอายุเราไม่ชอบความเกิดเลย พราะตุไรนอท่านจึงไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมบริโภคกรรมใครหนอให้ท่านยึดถือเรื่องนี้อย่าเลยพิษุนี้ท่านจงชอบความเกิดขึ้นความตายย่อมมีแก,ผกแ่ผู้ที่เกิดมาแล้วผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมพบเห็นทุกคือการจองจำการฆ่า ความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ชอบความเกิดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องก้าวล่วงความเกิดพระองค์สอนให้เราตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อละทุกข์ทั้งมวลสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปภพและสัตว์เหล่าใดเป็นพาคีแห่งอรูปภพสัตว์เหล่านั้น เมื่อ,อยังไม่รู้นิโรธต้องมาสู่พบอีกลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าจาราภิกษุณีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองเรื่องพระจาลาเถรีจบ